สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com ที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบคนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรอิสระภาคสังคมและอื่นๆอีกมากมายพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันจากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจัดอันดับประเทศโกง Corruption Perception Index พบว่าคะแนนการคอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคือจากปีพ.ศ.2541อยู่อันดับ61แต่ปีพ.ศ.2555อยู่อันดับที่88อันดับยิ่งสูงแสดงว่ามีการคอร์รัปชันมากแต่เราจะยอมแพ้แล้วหรือเราจะยอมให้เงินภาษีของเราร้อยละ30ตามที่มีการสำรวจกันว่าหมดไปกับการคอร์รัปชันสมมุติง่ายๆว่ารัฐจะใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เก็บได้จากภาษีของประชาชน1ล้านล้านบาทเงิน3แสนล้านบาทจะหมดไปกับการคอร์รัปชันซึ่งพอๆกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ.2551ที่ประมาณ 310,000 ล้านบาทหรือสามารถนำมาใช้จ่ายให้กับหลักประกันสุขภาพทั้งของข้าราชการประกันสังคมในส่วนที่รัฐสมทบและบัตรทองได้ถึงปีครึ่งเพราะรัฐจ่ายสมทบทั้ง3ระบบประมาณ 217,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่งบประมาณด้านการขนส่งมวลชนและรถไฟไม่รวม BTS และ MRT ของทั้งประเทศในปีพ.ศ. 2549อยู่ที่ 70,000 ล้านบาทฉะนั้นเงินคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของทั้งประเทศดีขึ้นขนาดไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทก็เป็นได้เรายังคงเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าร่วมกันผลักดันให้มาตรการที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นปฏิรูปงานที่ค้างค้างของปปช.ที่มีอยู่กว่า 10,000 คดีให้แล้วเสร็จและเพิ่มมาตรการใหม่ๆเช่น 1. ใช้มาตรการทางภาษีโดยให้กรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต่อสาธารณะ 2.ปฏิรูปการคุ้มครองความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตและพัฒนาระบบงานด้านสินบนนำจับ 3. หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นมาใหม่คือจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกของเราทุกคนสำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับนะคะรายการชวนคิดชวนคุยประจำทุกวันวันนี้วันพุธ
ริตตะวันหรือกิฟต์ค่ะดำเนินรายการร่วมสารตันติโสพลครับจันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกากริตตะวันมาทุกวันพุธค่ะนอกนั้นเป็นท่านอื่นสลับสับเปลี่ยนนะคะกริตตะวันจริงๆแล้วก็คือหลักเนี่ยอาสมศิลป์ค่ะแต่อยู่ในส่วนของงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาทางเลือกครับสถาบันอาสมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาคประชาสังคมในการจัดการบริหารการเรียนการสอนด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะก็คือนำเรื่องราวของแวดวงการศึกษาที่เป็นการศึกษาทางเลือกนะคะการศึกษาแบบปัจจุบันนะคะแล้วอนาคตนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปก็ไม่รู้ฮะเพราะตัวเองก่อนเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาเราอันดับที่8ของอาเซียนแล้วถ้าเมื่อเราอยู่ลำดับท้ายๆอย่างนี้มันมีทางเลือกอื่นไหมของการศึกษาเช่นน้องกิฟเคยเอาน้องอะไรนะป้อมปืนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาของครอบครัวพ่อแม่เป็นคนสอนใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่ปี2ที่สถาบันอาสมศิลป์ใช่ค่ะสามารถติดตามน้องป้อมปืนได้ทาง Facebook ค่ะเข้าไปที่ป้อมปืนชื่อจริงชื่ออะไรนะวรวัฒน์วรวัฒน์สบายใจครับไปดู Facebook เขาใช่ Facebook เขายังโอ้โหเนี่ยคนที่เรียนจากครอบครัวตัวเองพ่อแม่เป็นผู้สอนคุณมีไอเดียมีความคิดถึงขนาดนะผมเป็นเพื่อนเฟซของเขาด้วยอ๋อค่ะจะมีสมาคมบ้านเรียนไทยนะคะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของน้องๆกลุ่มบ้านเรียนหรือโฮมสคูลในประเทศไทยคือพ่อแม่เนี่ยเชื่อมร้อยเครือข่ายกันแล้วก็เกาะกลุ่มกันเพื่อสอนลูกเองนะคะแล้วก็มีการถ่ายเทมีการจัดถ่ายเทความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัวมีการจัดเสวนาเสวนาวิชาการหรือการจัดองค์ประชุมเล็กๆเพื่อพูดคุยกันในนามสมาคมบ้านเรียนไทยนะคะถ้ากระบวนการส่งเสริมเขาเรียกโฮมสกูลเนี่ยของกระทรวงศึกษาไปได้ผมว่าการเรียนการสอนเนี่ยประหยัดอะไรไปเยอะนะแล้วก็เด็กจะออกมาแบบมีคุณภาพหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่แล้วล่ะจะไปโทษครูไม่ได้ละก่อนที่จะไปลึกซึ้งเรื่องของการศึกษาวันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้อำนวยการสถานีทุกท่านครับวันนี้เรามาสายจริงๆเนื่องจากเราไม่ได้โดนล็อกสัญญาณลบเกินสัญญาณเมื่อคืนนะครับมีการติดขัดและขัดข้องทางเทคนิคเรื่องเซิร์ฟเวอร์ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าเซิร์ฟเวอร์การที่เราออกอากาศมีช่องพอดมีทั้งภาพและเสียงเหมือนทีวีเนี่ยนะไอเนี้ยมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะค่าใช้จ่ายเขาก็เก็บเป็นปีเช่นเดียวกันครับเมื่อสิ้นปีแล้วเราไม่ได้จ่ายเราก็มีปัญหาเราก็มีปัญหาแต่ตอนนี้ร้อยตำรวจตรีสุขสันต์วิชัยรวมทั้งคุณกิตติทีมงานอสช.นะครับก็ได้มีการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะต่อนานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คงจะไม่สุดความสามารถของพวกเราหรอกถ้าเรามีจิตอาสาแล้วก็เป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างนี้ทางร้อยตำรวจตีสุขสันต์ก็ยินดีที่จะเป็นเขาเรียกหนังหน้าไฟให้ก่อนก็ไม่เป็นไรฮะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทีหลังแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะไปพูดคุยอะไรมากมายเนี่ยเราเสียเวลาไปเยอะนะแล้วก็คงจะต้องยาวไปพักอีกทีนึงช่วงเวลา 11:30 นประมาณนั้นแล้ววันนี้น้องกิฟก็จะมีใครมาเข้าสายด้วยป่ะมีค่ะมีนะคะในช่วงสัก 11:40 นนะคะก็จะติดต่อไปยังท่านอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกอยู่นะคะแล้วก็ยังขับเคลื่อนเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองนะเรื่องของการศึกษานี่ต้องเป็นนักขับเคลื่อนภาคประชาสังคมที่ทำงานมานานมากนะคะก็อาจจะมีมุมมองดีๆนะเรื่องการศึกษาก็ดีแหละหรือว่าเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็ดีล่ะว่าจะใช้โมเดลเชียงใหม่จัดการตนเองและดำเนินการไปเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มที่มีการทดลองหรือทำอะไรไปก่อนเลยนะย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคและการแก้ไขในสิ่งนั้นๆก่อนเช่นจังหวัดใดที่กำลังจะมองทิศทางการจัดการตนเองติดตามฟังอาจารย์ชัชวาล11:40 นแล้วก็นายสถานีทั่ว
7ภูมิภาคนะคะหากมีคำถามใดตั้งรอไว้ก็ได้นะเราจะใช้คำถามของท่านเนี่ยแหละเป็นคำถามนำไปสู่การถามอาจารย์ทัชวานผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานแนวนี้เพื่อมาเป็นประโยชน์เป็นความรู้เป็นบทเรียนจากอุปสรรคของท่านมาดำเนินการก็ได้นะคะและเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เนี่ยทิ้งที่อยู่เบอร์ติดต่อไว้ทำงานเป็นเครือข่ายนะคะกันต่อไปแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอีกวันหนึ่งนะครับทุกวันพุธเนี่ยจะมีทีมเขาเรียกทีมบก.แหกกงข่าวมานั่งสารเสวนาอยู่ข้างๆนะครับเว็บไซต์แหกกงข่าวก็ถือเป็นเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ถามว่าเว็บไซต์นี้ดีอย่างไรเนี่ยผมว่าให้พี่น้องเข้าไปชมเองนะตอนนี้สามารถติดตามทางเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กเนี่ยจะรวดเร็วทันใจกว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดำเนินการที่จะทำให้หน้าเว็บไซต์มันออกมาสามารถบริโภคข่าวสารได้แต่ว่า Facebook นี่จะรวดเร็วแล้วก็ทำงานไปพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันน้องกิ๊บปัจจุบันนี้พี่มองถึงเรื่องสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีผมว่าอนาคตอีกไม่เท่าไหร่ปี2ปีเนี่ยผมว่าระบบทีวีออนไลน์เนี่ยมาแรงมาแล้วแล้วก็ทีวีดิจิตอลนี่ก็น่าสนใจไม่ต้องไปประมูลเสียค่าใช้จ่ายเป็นพันล้านหลายร้อยล้านใช่ไหมที่เขาเพิ่งประมูลดิจิตอลมาประธานดิจิตอลประมูลใช่ไหมคะ 2,000 ไม่รู้ได้กี่ช่องคะก็ได้ทั้งหมดทั้งหมดมี48ช่องรวมแล้วนะที่ประมูลไปเนี่ย24ช่องมันก็แบ่งไปนะ12 12แล้วก็ต้องมีภาคประชาชนทีวีภาคประชาชนอีก8อีก8 12รวมแล้ว12 24แล้วก็อีก8มันมี12 12เนี่ยภาคธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็ภาคสาธารณะแล้วก็ภาคชุมชนรวมแล้วทั้งหมด48ช่องในอนาคตข้างหน้าแต่คุณจะรับดิจิตอลนี้ได้เนี่ยนะ1ทีวีคุณต้องเปลี่ยนทีวีต้องไปซัพพอร์ตกับระบบดิจิตอลทีวีที่ดูที่บ้านตั้งอยู่บนติดผนังเนี่ยนะที่บ้านของคุณเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคุณต้องไปซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ตัวแปลงตัวรับราคาจริงๆอ่ะ 1,600 แต่เมื่อมีการประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้วเนี่ยเงินส่วนหนึ่งต้องกลับเข้ามาในกองทุนแล้วก็เอาเงินกองทุนเนี้ยไปให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครอบครัวรับมีกี่กล่องก็แล้วแต่คุณต้องไปซื้อกล่องนั้นมารับชมก็คือมันเป็นบังคับอยู่แล้วหมายความว่าจะเอาเงินส่วนที่ได้มาจากการประมูลเนี่ยไปทำให้ราคากล่องมันถูกลงก็คือเขาอาจจะราคาในท้องตลาด 1,500 กสทช.ที่ได้มีการรับเงินจากการประมูลไปแล้วเนี่ยต้องเอาเงินจำนวนหนึ่งไปออกให้พี่น้องประชาชนจัดสรรยังไงไม่รู้แหละ 1,500 อาจจะเหลือประชาชนไปซื้อแค่500ก็ได้500 700ก็ว่ากันไปเพื่อให้ทุกบ้านมีกล่องจำเป็นไหมครับแล้วก็คือไม่ต้องมีในราคาที่สูงใช่ไหมใช่แต่ผมมองตอนนี้นะนั่นคือการก้าวข้ามผ่านระบบเทคโนโลยีซึ่งคำว่าดิจิตอลเนี่ยคือเราใช้ปัจจุบันใช้อนาล็อกเหมือนท่อเหมือนท่อแต่มีสายอยู่ในท่อประมาณ10เส้นแต่ว่ามันก็เต็มท่อละแต่เราจะเอาท่อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วสายจาก10เส้นเนี่ยเป็นล้านเส้นให้มันเส้นเล็กลงมันก็จะมีช่องทางการสื่อสารที่กว้างขึ้นแต่แล้วว่าเหลือช่องว่างก็เลยมันจะสั่นเป็นทีวีดิจิตอลใช่ก็เหมือนกับวิทยุเนี่ยอนาคตเนี่ยสิ้นปีนี้เขาต้องมีการพูดถึงวิทยุดิจิตอลละจริงเหรอเออไฮโซมากคำว่าวิทยุดิจิตอลก็คือเราใช้จุด 25 จุด 75 สมมุตินะ 100 จุด 25 100 จุด 75 อนาคตข้างหน้าจะใช้ระบบนี้เดิมหรือเปล่าเรายังไม่ทราบนะทางกสช.ต้องกำหนดมาละว่าจะใช้ขึ้นความถี่ 87.5 จนถึง108หรือเปล่าถ้าไม่ใช้เปลี่ยนเป็นระบบอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าจะเปลี่ยนในอนาคตเป็นดิจิตอลเนี่ยต่อไประหมุน100.1 ก็1สถานี 100.2 ก็1สถานี 100.3 ก็1สถานีท่านลองคิดครับว่าหน้าปัดของวิทยุเราตั้ง 87.5 จนถึง108มันมีหลายอย่างอยู่นะมัน500อ่ะสมมติ500นะต่อไปเนี่ยมันต้องกลับเป็น 1,500 อู้ยแล้วจะฟังกันก็ได้ไงอ่ะโอ้ยต่อไปโลกการสื่อสารนี่วิทยุก็ต้องเพิ่มช่องความถี่ขึ้นมาอีกหลายสถานีที่จะเกิดขึ้นจาก500เป็น 1,500 ทีวีปัจจุบัน357911 TPBS ที่มันไม่ดูแลสังคมเท่าไหร่เนี่ยนะต่อไปก็ต้องเป็น48ช่องโอ้48ช่องก็ต้องแบ่งเป็นภาคธุรกิจเท่าไหร่คุณไปโฆษณาอย่างเดียวภาคสาธารณะโฆษณาไม่ได้นะครับแต่ PR ได้องค์กรสรุปผลงานการเคลื่อนไหวการทำงานเป็นยังไงภาคชุมชนก็ต้องมีในทีวีดิจิตอลเพราะฉะนั้นกลับมาดูภาคประชาชน
ภาคธุรกิจเข้าไปแล้วล่ะกิ๊บเขามีเงินเขามีเทคโนโลยีเขามีคนมีอะไรต่างๆมีโครงข่ายที่มีความพร้อมต่างๆมากมายแต่ภาคประชาชนทุกวันนี้ความเหลื่อมล้ำเรื่องของสื่อมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของภาคประชาชนบอกว่าทีวีมีทีวีภาคประชาชนแล้วน้องกิ๊บมีแต่มือมันจะไปทำอะไรได้กับระบบทีวีแม้กระทั่งซื้อกล้องสักตัวสี่ห้าหมื่นเนี่ยนั่งเครียดนะว่าจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อเอาตังค์ที่ไหนซื้อพอมีกล้องเสร็จมันตัวเดียวไม่ใช้ไม่ได้อีกมันต้องมีห้องส่งใช่ไหมครับมีกล้อง3ตัวมีระบบสวิตชิ่งมีระบบการสตรีมมิ่งกสทช.เขาอาจจะไปจัดสรรก็มีกองทุนไงมีกองทุนกสทช.แต่ที่ผ่านมามีกองทุนอยู่ประมาณพี่น้องก็รู้อยู่นะร้อยกว่าล้าน150ล้านโอ้เยอะเนาะแต่มีที่ผ่านมานะแต่มีคนขอไปประมาณ120โครงการไปขอเงินจำนวน150ล้านเนี่ยแต่ได้มีการอนุมัติมาแง่10โครงการเงิน150ล้านเกี้ยงนะภาคประชาชนที่ขอไปภาคสื่อภาคเครือข่ายที่เป็นมิชนที่ไม่มีโฆษณาขอไปไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เลย150ล้านอนุมัติเพียง10โครงการตกโครงการเท่าไหร่80ไม่เกิน15โครงการที่ถูกอนุมัติไปแต่เสนอไป125โครงการต้องเสนอไป120โครงการ อนุมัติมาไม่เกิน15โครงการแล้วเขาชี้แจงยังไงอะคะก็เขาก็อนุมัติไปแล้วไม่ต้องชี้แจงเพราะถือมันอยู่ที่คณะกรรมการจะให้ใครก็ได้ไงแต่เป็นไปได้ไหมนี่ไงนี่กำลังบอกว่าภาคประชาชนเสียงมันเล็กไงเสียงมันน้อยมันเห็นคุณค่าของภาคประชาชนน้อยเกินไปมันก็ไปอนุมัติให้เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรก็แต่ว่ากลับมาดูใหม่ภาคประชาชนตอนนี้ที่มันไม่มีโฆษณาสมมตินะมันก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนเรื่องค่าน้ำค่าไฟอ้าวก็เป็นจิตอาสาไม่อยากทำไอ้มาคุณไม่ต้องการโฆษณาไม่ใช่หรือคุณต้องการเป็นจิตอาสาไม่อยากต้องการช่วยเหลือสังคมสิ่งนี้คือปฏิภาณเราแต่สิ่งที่ภาคประชาชนได้ไม่ใช่ไปแบบมือขอคุณแต่นี่คือกองทุนที่จะต้องไปสนับสนุนสื่อที่มันไม่มีโฆษณาไงในกฎหมายเขาบังคับเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเขาไม่รู้นะคะคิดแทนหรอคิดแทนว่าการเลือกการคัดสรรอย่างนี้คณะกรรมการเขาต้องการจะให้กลุ่มที่ไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยฝ่อไปเองหรือเปล่าไม่รู้คิดเองพี่ชวนคิดชวนคุยเฉยนี่ยังไงฮะคือหมายความว่ามันจะต้องมีกลุ่มที่เขาตั้งมาตรฐานว่าไม่ถึงมาตรฐานแล้วก็ไม่ให้ผ่านแล้วก็หมายความว่าจะต้องให้การให้ฝ่อไปเองเป็นการโดยปริยายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่เราเห็นอยู่ว่าสื่อมันต้องถูกปฏิรูปอีกรอบหรือป่ะฉะนั้นมันก็กลับไปถามเรื่องของการส่งคลื่นสัญญาณรบกวนไม่ว่าจะเป็นทีวีช่องไหนก็แล้วแต่ผมว่านี่คือบกพร่องหน้าที่หรอผมไม่รู้นะ แต่ผมเห็นว่าระบบการส่งคลื่นรบกวนไปที่ดาวเทียมไทยคมเนี้ยแหละเฮ้ยมันส่งกันได้อ่ะแต่ต้องมีวงในใช่มีวงในแต่วงในเราพูดไม่ได้ไงเดี๋ยวจะไปโดนคดีหมิ่นประมาทมันต้องมีวงซ้อนแน่เลยทำไมคลื่นรบกวนได้อะมันต้องกลับไปถามเครื่องมือที่ส่งคลื่นสัญญาณรบกวนเนี่ยเครื่องมือพวกนี้มันนำเข้าไม่ได้ถูกไหมแม้กระทั่งเครื่องวิทยุชุมชนเนี่ยถ้าบอกนำเข้าจากอิตาลีนี่คือหนีภาษีแล้วก็ผิดกฎหมายเพราะเครื่องส่งวิทยุเครื่องรบกวนวิทยุเนี่ยไม่สามารถนำเข้าได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นแต่เครื่องส่งวิทยุมาเข้ามาใครจะเป็นเครื่องนี้คุณต้องแปลงสัญชาตินะคุณไหนๆเอาเครื่องส่งวิทยุชุมชนเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องไปพ่นสีใหม่นะคุณต้องไปทำยี่ห้อใหม่นะถึงจะมีการรับการจดแจ้งที่ผ่านมาเป็นงั้นเครื่องAVR เนี่ยเป็นของอิตาลีเนี่ยถ้าคุณจะไปขอจดแจ้งเป็นวิทยุชุมชนเนี่ยคุณต้อง1พ่นสีใหม่2เปลี่ยนตายี่ห้อถึงจะรับการจดแจ้งที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นประมาณเปลี่ยนเลขคัสซีเปลี่ยนตัวตามอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นที่ผ่านไปเนี่ยแต่กลับมาดูเรื่องของการส่งคลื่นรบกวนโทรทัศน์ที่เขาเป็นดาวเทียมแล้วพี่น้องก็ถือว่าขาดโอกาสในการเสร็จสื่อพี่น้องอาจจะเปิด2ช่องก็ได้ไอ้ช่องนี้มันไม่หลุดเลยทั้งที่ช่องมันสัญญาณไม่ดีอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้ควรบริโภคเปลี่ยนช่องแน่นอน ถ้ามีการหลุดเนี่ยดูแล้วรำคาญนะนอกจากว่าทำมาแบบช่องดังมากแล้วเกิดคลื่นรบกวนหรือมีแรงกระแทกอะไรภายหลังเขาก็จะฮือฮาว่าเขาดูเขาอยู่จะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะฮะครับแล้วเราก็มีสำนักงานที่ดูแลเรื่องนี้ไงแต่มันเป็นอย่างนี้มา 2-3 วันละเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะการทำงานไม่เวิร์กเหรอหรือเครื่องมือเราไม่พร้อมเหรอที่จะไปจับไอ้คนที่ส่งคลื่นสัญญาณรบกวน
นั่นแหละสิทั้งที่มันมีงบประมาณอะทำไมไม่หาเครื่องแบบนี้คอยตรวจจับเรื่องแบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนเขาเสียโอกาสไงใช่ไหมในการบริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วมันก็มีเขาเรียกผู้ที่ละเมิดกฎหมายจำคุกผิดกฎหมายแรงนะเรื่องนี้แต่ใครจะตรวจสอบคะองค์กรที่ศูนย์เฝ้าฟังมีของสำนักงานกสทช.เขามีประจำเขตไงอย่างกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดนนท์ศูนย์เฝ้าฟังเนี่ยแหละวิทยุที่คุณออกมาคุณมีคลื่นฟุ้งกระจายมีฮาร์โมนิกเนี่ยไปจับปรับเป็นล้านพูดถึงนะงบสูงสุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณส่งขึ้นสัญญาณถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยไม่เกิน5ล้านนะแถมจำคุกอีกต่างหากถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วแล้วตอนนี้มีจับได้บ้างไหมคะก็ยังไม่จับก็บอกขึ้นมันส่งขึ้นคุณสัญญาณดาวเทียมไงที่ผมบอกไงทีวีมันถูกคลื่นกวนมันหายไปเป็นเกือบ10นาทีแล้วออกอย่างเงี้ยแล้วใครจะดูอ่ะน้องกิ๊ฟใช่ไหมใช่ผมบอกว่าคนเปิดทีวี2ช่องเขาอยากจะเปรียบเทียบข้อมูลกันเปรียบเทียบการพูดคุยเปรียบเทียบการแสดงนำเสนอเนี่ยและอีกคนนึงนำเสนอฝ่ายไอ้ฝ่ายนี้โทรทัศน์มันสัญญาณได้มีสัญญาณทำไมไม่ไปแก้จุดนี้ใช่ไหมแล้วมันต้องแก้ให้ได้สิเพราะถือว่าผู้ที่มี1อุปกรณ์งบประมาณมันต้องทำได้ตั้งจุดเฝ้าระวังได้มาจากตรงไหนรวดเร็ววิ่งก็หาชาร์จเลยมันก็ได้เจอตัวแต่นี่มัน 2-3 วันละมันเงียบส่งไปแล้วสมมตินะเห็นทางสื่อกระแสหลักเขาบอกติดตามไปทางกสทช.หรือใครที่อยากจะร้องเรียนเรื่องของคลื่นความถี่ที่มีปัญหาเนี่ยออกอากาศรบกวนวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ไปที่1200แต่โทรไปที่1200แล้วหลายคนเขาก็แจ้งกลับมาว่าไม่ได้รับการตอบสนองในการให้บริการข้อมูลหรือว่าไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรก็มีคือรับเรื่องอะรับแล้วก็ไปกองไว้มันไม่ได้เห็นผลปฏิบัติที่จะตามมาในวันข้างหน้าเขาก็รอฟังผลอยู่นะโอ้พูดเรื่องนี้แล้วเครียดนะเครียดดูไปไปอาจารย์เหนื่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยอาจารย์อิสระก็บอกว่าไปทำบุญแล้วก็ทำทานเอาบุญมาเผื่อพี่น้องเครือข่ายคอสช.ทุกท่านรวมทั้งผู้ดำเนินรายการด้วยสาธุครับอาจารย์อิสระกับน้องหมวยจากเชียงรายไม่ได้บอกว่าผู้ดำเนินรายการด้วยหรอกเติมจากเชียงรายนะคะคุณมาฝากนะคะอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์โหวันนี้ผมไปมาละ วันนี้เวลาเที่ยงคืน9นาทีน้องกิ๊ฟเคยทำบุญอย่างนี้ป่ะจะมีการทำบุญตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนประเพณีชาวเหนือตักบาตรเป็นปุ๊บใช่เป็นปุ๊บอ่ะค่ะน่าจะใช่นะที่วัดพระธาตุ5ดวงอำเภอรีจังหวัดลำพูนอันนี้ไปสายเก่านะอย่าไปสายใหม่นะสายใหม่ลำปางลำพูนสายใหม่แต่ไม่ผ่านวัดนี้ถ้าใครจะไปวัดนี้วัดพระธาตุ5ดวงอำเภอรีจังหวัดลำพูนเนี่ยคุณต้องเลี้ยวทางเถินแล้วก็พอเลี้ยวเถินปั๊บคุณเคยวิ่ง120คุณมาเส้นนี้คุณลดความเร็วเหลือ60แล้วคุณจะได้ชมธรรมชาติเหวเพราะรถมันวิ่งไปตามเขาเลาะไปตามเขาเนี่ยซ้ายเป็นภูเขาขวาเป็นเหวซึ่งมองลงไปจะมองเห็นว่าพื้นที่ป่าจะถูกทำลายหรือไม่ในแถบนี้แล้วมันก็จะผ่านเส้นนี้ก็ไปออกหางดงไปออกทางบ้านพี่มนตรีทางนั้นแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยแล้วก็บรรยากาศแถบนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับอากาศแบบนี้ด้วยแล้วผมก็อยากจะให้วันนี้นะกราบเรียนนะครับท่านทุกท่านที่ได้ฟังเสียงถ้าใครอยู่ใกล้นะที่วัดพระธาตุ5ดวงอำเภอริจังหวัดเป็นวัดที่สวยจริงๆผมไปแล้วน้องกิ๊ฟค่ะไปดูทั้งโบสถ์ไปดูทั้งมีวัวด้วยมีวัวเขามีประวัติอ่ะมีประวัติเป็นพันปีที่นี่โบสถ์ก็สวยมากก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณครับวัดพระธาตุ5ดวงแต่ละดวงเขาก็มีที่มามีพระธาตุทั้งหมด5ดวงเรียกเป็นดวงเนาะครับดังนั้นผมอยากเรียนเชิญนะวันนี้เป็นวันพระด้วยไปทำบุญจิตใจจะได้สะอาดโปร่งใสอย่าไปเครียดกับการเมืองมัน ได้ข่าวว่าน้องเมื่อคืนนั้นก็ถูกเขาไล่ยิงมา ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ทั้งแสงสีเสียงที่เกิดขึ้นก็คือในการชุมนุมของพี่น้องเมื่อคืนนั้นก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่ามีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะเกิดเหตุของการถูกทำร้ายเกิดเหตุของการบาดเจ็บครับเฉียบตายเกือบเสียชีวิตครับยังรักษาตัวอยู่ในเงี้ยนะคะครับก็มีการรายงานข่าวทุกคนคงจะทราบบ้างแล้วตั้งแต่เช้าเราคงจะพูดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะหลายๆคลื่นหลายๆการรายงานข่าวนะคะ
แต่ว่าทางปากคำของตำรวจหรือการให้สัมภาษณ์ของพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อก็เปิดเผยว่ากรณีคนร้ายเนี่ยที่บุกปาระเบิดไม่ว่าจะเป็นบ้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะตำรวจแจ้งว่าเหตุจะเกิดประมาณสัก 23:30 นะ 23:30 ของเมื่อวานนะคะก็บอกว่ามีคนร้ายปาระเบิดเข้าไปภายในบ้านแหละซอยสุขุมวิท31แล้วตรงนั้นก็รู้อยู่ใช่ไหมมีการชุมนุมเส้นสุขุมวิทอ่ะใช่ไม่ไกลมากไล่ตั้งแต่อโศกค่ะอโศกเสร็จมาราชประสงค์ราชประสงค์เสร็จมาปทุมวันใช่มันเป็นถนนเส้นเดียวกันทั้งหมดเส้นเดียวกันแล้วก็เชื่อมกันทั้งหมด มาดูการเก็บหลักฐานนะก็คือมีจุดที่มันเป็นรอยทะลุกว้างประมาณ50 เซนก็เยอะอยู่นะเจ้าที่เก็บหลักฐานที่สุดหลักฐานเนี่ยก็ตรวจสอบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีร่องรอยนะว่ามันเป็นทะลุโดยใช้อาวุธเป็นอาวุธเนี่ยนะคะส่วนเรื่องราวของพื้นที่ชุมนุมก็ยังมีเหมือนกันที่เขาบอกว่าสะพานเลยนะสะพานหัวช้างสะพานหัวช้างพูดง่ายตอนนี้ถ้าท่านเข้าไปดูก็จะเห็นนะว่าคนที่เข้ามาชุมนุมเนี่ยมาคลิปมีก็บันทึกไว้นะใช่ค่ะไปดูได้ยิงมาจากข้างนอกนะครับยิงเข้าไปในที่ชุมนุมจริงๆแล้วเราก็พูดกันเรื่องของความรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันพูดฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกถ้าอีกฝ่ายจ้องจะทำเรื่องตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอ่ะไม่ยุติน้องกิฟที่ไอ้ที่ผ่านมาสถานการณ์ในกรุงเทพน้องกิฟก็เข้าหลายเวทีจริงๆที่เราต้องเข้าเพราะเราทำสื่อเพื่อสังคมเนี่ยแหละต้องการจะไปรู้เราไม่อยากฟังคนอื่นเนี่ยลองเข้าไปดูซิว่ามันดังบึ้มบ้ามต้องถามน้องกิฟนิดนึงน้องกิฟในฐานะเป็นผู้หญิงก็คุยกับคนหลากหลายเนี่ยคนที่เขาเข้าในเวทีการประชุม7เวทีเอาเนี่ยเจาะจงอะไรดีวะเขามีแนวคิดมีคำพูดยังไงเขามาเพื่อพรรคเขามาเพื่อเทพเทือกเขามาเพื่อประชาธิปไตยคือเขามาเพื่อการปฏิรูปมองภาพรวมมีหมดเลยที่พูด หมดเลยจริงๆนะคะมีหมดเลยที่พูดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหมู่นะการเปลี่ยนแปลงความคิดหมู่กลุ่มคนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันต้องเป็นความสามารถของผู้นำและผู้นำต้องชัดเจน เราไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อย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 เปลี่ยนความชัดเจนและเป้าหมายมาเรื่อยจากการเป็นพรรคออกมาม็อบจนกระทั่งเหตุการณ์พาไปลาออกทั้งพรรคมาเป็นแกนนำม็อบลาออกทิ้ง3คน9คน6คนก่อนอันนี้หมดจากการเป็นนักการเมืองหมดจากการนักการเมืองจนหมดทั้งพรรคแล้วก็มาอยู่ณจุดที่เป็นกลุ่มนำมาอยู่ณจุดที่เปลี่ยนแปลงในการนำภาคส่วนและเวทีต่างๆมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย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 คนก็ตามความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเรื่อยจากคนมาเพราะเป็นประชาธิปัตย์ก็คือมาอยู่แล้วคนมาเพราะไม่เอาประชาธิปัตย์แต่เห็นความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคนที่มาจากกลุ่มเวทีกองทัพธรรมกลุ่มคอปทซึ่งไม่ได้มีความเป็นประชาธิปัตย์เพราะว่าปฏิรูปตัวเองมาก่อนหน้านั้นและสมัยพันธมิตรจบก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลุ่มคนหมู่มากมวลมหาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยางผู้ได้รับผลกระทบจากข้าวผู้ได้รับผลกระทบจากมันจากอ้อยซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยนะหนูเชื่อว่าและจากฟังเสียงเนี่ยไม่มีความชัดเจนหรอกว่าตัวเองจะได้ชัยชนะแน่ๆหรือได้รับการเปลี่ยนแปลงแน่ๆแต่มนุษย์ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าไม่ร่วมอะไรเลยปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับหัวใจคนต้องการจะเปลี่ยนคิดว่าข้างหน้าและสิ่งที่จะนำพากันไปเนี่ยมันนำไปสู่เรามีสิทธิ์มีเสียงมีปากมีเสียงที่จะยืนที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเรียกร้องคนจะมาตอนนี้มันเหมือนกับก้าวผ่านข้ามผ่านว่ากลุ่มไหนอะไรยังไงทุกคนมีการมีใจที่จะนำพาอะไรของตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงลดความเหลื่อมล้ำกดขี่เพราะไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงกับพรรครัฐบาลที่เป็นผู้นำประเทศพรรคอดีตได้และก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าจากการปลดโดยตัวกฎหมายที่ไม่ค่อยชัดเจนกลายเป็นพรรครักษาการก็ยังไม่เชื่อมั่นคนก็เลยต้องออกมาทำอะไรสักอย่างอื
ในขณะเดียวกันตัวละครสำคัญคือพักรักษาการก็ยังกระทำพฤติกรรมต่างๆที่คนรู้สึกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยที่คนที่เฉพาะออกมานะเฉพาะออกมานะแต่ผู้ที่ไม่ออกมาเขาก็จะบอกว่านี่คือพักรักษาการเนี่ยใช่เลยที่ยังยึดถือหลักการของประชาธิปไตยถึงต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายมากจนไม่สามารถประเมินได้ว่าที่มาทั้งหมดคือประชาธิปัตย์มันก้าวผ่านไปหมดแล้วนะฮะมันก้าวผ่านไปหมดแล้วและส่วนหนึ่งที่สามารถฟันธงในขณะที่เข้าไปอยู่ในที่พื้นที่ในการสังเกตการอย่างนี้นะคะมันมีปรากฏการณ์ที่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมวลมหาประชาชนคนที่ไปร่วมในบางครั้งบางทีเนี่ยนะความหลากหลายและความคิดที่ชัดเจนของตัวเองนะเชื่อไหมว่าผู้นำหรือผู้ปราศัยบนเวทีอ่ะพูดเนี่ยมวลชนข้างล่างเนี่ยยังไม่เชื่อทั้งหมดครับและมีบางคนที่ไม่เชื่อบางประโยคและบางเหตุการณ์ครับเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไม่ใช่ไปเชื่อแบบหลงหัวปากหัวปั๊มนะมันมีการโต้แย้งนะเสียงโต้แย้งเล็กๆรอบเวทีนั่นน่ะแหละคือความหลากหลายใช่และเป็นจุดที่บอกว่าคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาหลงผู้นำแกนนำหรือผู้ปราศัยโหน่าหลงแล้วเนี่ยเทพเทือกอ่ะถูกไหมคะจริงๆนะคะหนูกำลังมองว่าอย่าว่าแต่แกนนำหลักนะแกนนำย่อยแต่ละเวทีนะขึ้นไปปราศัยหรือขึ้นไปพูดนะคะประชาชนที่นั่งฟังอยู่ประชาชนที่ไปอยู่ในพื้นที่การดูแลการจัดการเขามีความคิดที่โต้แย้งในบางจุดในบางประการในบางเรื่องในบางราวนะนี่คือความหลากหลายที่น่าสนใจชัดเจนแน่นอนก็คือเทพเทือกสุเทพลุงกำนันสุเทพเนี่ยนะเขาเรียกกันเทพเทือกเรียกเทือกอะไรติดก็ต้องยอมรับความจริงก็คือนิสสมญานามตอนนี้จากเทพเทือกก็มาเป็นลุงกำนันสุเทพแล้วมันมีจุดพลิกอยากจะเล่าให้ฟังจุดพลิกก็คือว่าจุดนึงที่ตอนนั้นกำลังจะแบบพรรคประชาธิปัตย์ทางพรรคจะต้องลาออกตอนนั้นเทพเทือกหรือนายสุเทพเทือกสุบรรณลาออกเป็นคนแรกมาเป็นแกนนำนู่นนี่นั่นจนรู้สึกมีอะไรแผ่วเบาเหมือนรู้สึกว่าจะตัดสินใจลาออกทั้งพรรคไหมมีความขัดแย้งมีการโพสต์ข้อความของกรจติกวนิชมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรก็ไม่สามารถมานำอะไรผมได้ในครั้งนั้นนะมันเป็นจุดที่มวลชนน่ะนำแกนนำแล้วมันมีจุดนึงนะคะจุดพลิกต้องอย่างนี้ต้องลาออกไม่ใช่พักมาคิดก่อนใช่ไหมประชาชนบอกเลยว่าคิดไม่เอามีเหตุการณ์ที่ข้างบนเวทีปราศัยแล้วปราศัยบอกพี่น้องอย่าเดินเข้าไปพี่น้องถอยกลับไม่มีประชาชนเดินเข้าไปไม่ฟังนั่นน่ะหมายความว่าอะไรเขานำแล้วนะเขาไปนั้นลุงกำนันสุเทพเนี่ยแง่ล่างส่งทำตามมติเสียงเรียกร้องของคนที่มาร่วมชุมนุมไปเสียแล้วก็คือผมสงสารตอนที่คุณไม่สามารถคิดเองได้แล้วใช่ไหมจะเป็นศูนย์ยากาศแล้วกำลังแบบคือจะบอกว่าบรรทัดฐานการสร้างองค์ความรู้ของคนนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะคะแล้วก็คนที่หลากหลายเนี่ยเขามีความรู้มีองค์ความรู้ที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตนเองแล้วเดี๋ยวขยายกิ๊บมีคนพูดประเด็นแบบนี้เยอะหาว่าคนกรุงเทพไปดูถูกคนต่างจังหวัดคำว่าคนกรุงเทพกิ๊บมันไม่ใช่เกิดในกรุงเทพนะหลายคนมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาได้เมียได้มาทำงานได้มาปลูกรากสร้างตัวอยู่ในกรุงเทพเลยไม่อยากกลับบ้านพอที่นี่มันรายได้ดีกว่าใช่ค่ะจริงๆสัมมโนครัวหรือไปสำรวจได้เขาคนต่างจังหวัดได้ไปดูเลยปีใหม่สงกรานต์กรุงเทพแบบว่างโล่งแต่คนกรุงเทพจริงๆมีไม่กี่คนนะใช่นะคะเพราะงั้นคนที่มาอยู่ที่กรุงเทพคือพี่น้องต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วก็ทำงานส่งเงินไปให้ที่บ้านเพราะงั้นคำว่าคนกรุงเทพคือผมว่าก็คนทั้งประเทศนะแต่มันแยกครอบครัวออกมาเองใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีทั้ง7เวทีพี่น้องติดตามดูแล้วกันคนน่ะไม่ได้ตามตัวเลขอ่ะนะหลายคนก็ตกตัวเลขนะยิ่งเป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐแล้วมาบอกตัวเลขผิดเพี้ยนผมว่าเรื่องนี้ต้องผมว่าต้องเอาพนักงานพวกนี้ออกไปเลย ใช่มั้ยออกไปเลยคุณไม่ได้พูดความจริงน่ะว่าตัวเลขอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแปลกอ่ะเวลามีม็อบหรือมีการมาชุมนุมเนี่ยทำไมหลายคนน่ะไม่บอกถึงตัวเลขที่แท้จริงว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมมันเท่าไหร่ปิดบังกันเพื่ออะไรเห็นไหมสื่อบางสื่อกิ๊บเวลาเขาถ่ายวิดีโอให้ภาพชมกับพี่น้องหลายคนทั่วประเทศบางคนต้องการดิสเครดิตเนี่ย
ก็จะไปถ่ายภาพเก้าอี้เขาตอนเที่ยงใช่แล้วใครมันจะนั่งอ่ะเก้าอี้ตอนเที่ยงอ่ะข้อจริงแล้วความจริงอ่ะมันหายากเนาะในสมัยนี้แต่ส่วนนึงเนี่ยนะคะที่อยากจะบอกไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายไหนหรือฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มมหาประชาชนที่อยู่ในขณะนี้นะคะยอมรับเลยค่ะถามตัวเองโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เคยนำขบวนนะในฝ่ายตรงข้ามนะนะคะถามตัวเองว่าการนำมวลชนเนี่ยยากไหมเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะตอบว่ายากแล้วมาถึงจังหวะที่มวลชนไม่ฟังแกนนำยากไหมเนี่ยมวลมหาประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำมันหนักใจเลยใช่ทีนี้จังหวะนี้นะคะที่เดินมาได้3เดือนเศษนะสำหรับกลุ่มขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยนะคะพูดกันตรงๆเลยว่าเป็นกลุ่มคัดค้านและไม่ยอมรับอำนาจรัฐบาลหรือพรรคนำบริหารประเทศแล้วนะถามว่าณเวลานี้เนี่ยยากไหมยากนะยากทั้งตัวแกนนำยากทั้งตัวมวลชนการบริหารจัดการด้วยยากมากแต่ทำไมถึงอยู่ได้แต่ทำไมถึงไม่รุนแรงถามว่าคนหนึ่งคนเนี่ยในจำนวนคนไอ้กลุ่มกปปส.หรือกลุ่มที่หลากหลายอยู่ณเวลานี้ซื้อน้ำมันเบนซินขวดหนึ่งจุดไฟได้ไหมแต่ทำไมไม่ทำไปพูดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมไม่ทำอย่าไปซื้อเลยตอนนี้เขาบอกเขาไปปิดกระทรวงพลังงานด้วยทีนี้ถามว่าหนูนี่หนูมาพูดในความจริงนะคะยางวงมีเป็นพันเส้นนะยางรถเนี่ยยางดับนี่เนี่ยวิภาวดีมาดูได้เลยแต่ถามว่าทำไมถึงบุคคลที่มาเหล่านี้เขาไม่ทำก็มันหนักพี่ร้านเลยไม่เอามานั่นเองใช่ไหมคะพี่ร้านบอกหนักมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่าทำมาธิปไตยไม่มาประชาธิปไตยไม่มีนะหรือคนที่เขานำเอาธรรมะนำการสงครามเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันดูไม่ยากหรอกผิดถูกเนี่ยดูไม่ยากผิดก็อย่าไปทำไอคิดว่าผิดแล้วผิดกระทบคนอื่นก็อย่าไปทำแค่นั้นเองไม่มันเลือกไม่ยากว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะถ้าสื่อถามว่าสื่อบอกว่าสื่อเป็นกลางมันมีไหมกิ๊บพี่ก็พูดหลายครั้งแล้วนะคำว่าสื่อเป็นกลางผมบอกว่าถ้าสื่อเป็นกลางอ่ะสื่อหลอกกินตังค์เขาไม่ใช่ในเมื่อสื่อเป็นสื่อเองมันรู้ข้อมูลรู้ฐานความคิดของคนอยู่รู้อะไรผิดอะไรถูกมันตัดสินใจได้ถูกไหมเฮ้ยสื่อคุณรู้ทั้งนี้ทั้งผิดอ่ะคุณก็จะเอาคนผิดมาออกสื่ออะไรวะเราก็ยังงงอยู่นะเพราะฉะนั้นสื่อผมบอกว่าสื่อเป็นกลางสื่อหลอกตังค์ก็สื่อมันก็ต้องรู้อยู่อันไหนผิดอะไรถูกอ่ะเอาเรื่องผิดเรื่องถูกมาคุยแต่จะกล้าคุยหรือเปล่าเพราะไม่กล้าคุยพี่น้องไม่ดำหนุนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องระแวดระวังตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวผู้นำหรือที่จะคิดเรียกกันว่าแกนนำหรือจะเรียกกันว่าเลขาธิการกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่แล้วค่ะมันเป็นทุกคนมีความหลากหลายทุกคนมีความคิดพอหนูไปได้ยินกลุ่มคนที่อยู่ในการชุมนุมแล้วมีความคิดแย้งกับผู้ปราศัยบนเวทีฟันธงได้เลยว่านั่นน่ะคือความหลากหลายที่แท้จริงดอกไม้มันต้องมีหลากสีมันก็ต้องค่อยๆผุดขึ้นมาไม่มีการพากันเชื่อหรืออุปทานหมู่ในการไปทำอะไรที่ไม่ดีอะไรเนี่ยแน่นอนเพราะว่าทุกคนยังขัดแย้งกับผู้นำลัทธิเหมือนลัทธิทั้งหมดแล้วน้องกิ๊ฟพี่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อคืนที่สะพานหัวช้างก็คือมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนแต่หลายคนเขาก็ไปนอนหลายที่นะวันนี้นอนที่ราชประสงค์พรุ่งนี้ไปนอนที่อนุสาวรีย์สลับได้ข่าวว่าวันสุดท้ายก็ขึ้นไปนอนสะพานพระราม8หรือว่าสะพานพระราม8ก็มีเจอบรรยากาศน้ำใช่ไหมเจอบรรยากาศลมที่พัดเย็นมาเขาบอกตื่นเช้ามาเฟรชมากเลยบรรยากาศหลายคนก็แต่ตอนนี้พูดถึงพื้นที่นี้ก็ยังใช้การไม่ได้นะทั้งหมดทั้ง7พื้นที่ใช่ค่ะยังใช้การไม่ได้แล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้หลายคนหาว่าเราเข้าข้างใครไหมไม่อ่ะเราก็พูดตามเนี้ยตามสื่อภาคประชาชนเนี้ยแหละมันมีแนวคิดอย่างเงี้ยถูกหรือผิดเราก็คิดว่าเราถูกเพราะเราคิดว่าพี่น้องประชาชนออกมาตอนเนี้ยนับจำนวนคนเองแล้วกันเขาออกมาด้วยใจเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราทำเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทย3ปีกว่าเรารายงานหมดการรายงานข่าวคือรายงานเหตุที่เกิดเราบอกข่าวจากการรายงานข่าวเล่าข่าวจากการรายงานข่าวเหตุที่เกิดครับแต่ถามว่าจะเล่าฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อยอ่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่าความเป็นธรรมของสื่อไปกลางอ่ะไม่มีหรอกแล้วเราก็รู้ว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมโดยพรรคร่วมรัฐบาลเอาองค์กรที่เกี่ยวข้องเราจะเล่าให้ฟังว่า70กว่าองค์กรใช่ค่ะมาแต่กกต.ไม่มานะเหรอกกต.ส่งแง่
ขาเรียกเลขาเลขาเลขานี่จะให้ความเห็นอะไรไม่ได้ไปรับฟังแต่ว่าตัวกกต.เลย5คนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเราคงติดตามกันพรุ่งนี้นะว่าสถานการณ์วันนี้มันจะเป็นอย่างไรจะมีการเลือกตั้งได้ไหมเราอยากเลือกตั้งนะเราอยากได้นักการเมืองที่ดีไม่โกงไม่กินผมถามนักเลือกตั้งนิดนึงคุณเข้าไปเป็นส.ส.คุณเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่เอาเงินเดือนได้ไหมแล้วจริงๆแล้วเงินเดือนแค่สัก 30,000 หรือ 25,000 ได้มั้ยเอาเบี้ยประชุมเลยได้มั้ยอ่ะประชุมครั้งละ 10,000 น่ะใช่มั้ยนั่นเงินเนี่ยนะทำอะไรให้มันเงินเนี่ยเป็นตัวที่ทำอะไรที่แบบทำให้เกิดปัญหาถามหน่อยซิว่าส.ส.เนี่ยนะเสพความรู้ดูพื้นที่ลงพื้นที่ประชุมในสภาเสนอค้านแล้วก็อะไรอีกอ่ะถกนะแล้วก็มีคณะกรรมการตัดสินอนุมัติงบประมาณจะลงอะไรเรื่องไหนสำคัญการทูตความมั่นคงทางอาหารการอยู่การอยู่กินเออจริงๆแล้วเนี่ยทำงานประมาณนี้ในระดับที่มันมีโครงสร้างอยู่แล้วมีฟอร์มอยู่แล้วเฮ้ยเงินเดือน 35,000 พอนะรัฐบาลเนี่ยคุณแค่วางนโยบายแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานถูกไหมนี่เงินเดือนส.ส. 35,000 ได้ไหมวันละพันเออวันละพันเดือนละ 30,000 เออเหมือนประมาณ500เนี่ยถือว่าเป็นค่าแท็กซี่สมมุติ35,000ถ้าอย่างนั้น 35,000 จะน้อยไปสัก 45,000 ถ้า 45,000 นี่ระดับผู้บริหารที่เขาดูแลแผนกใหญ่เลยนะเมื่อกี้พี่มองดูนักการเมืองของประเทศไทยมีอยู่2ระบบเท่านั้นที่จะไปได้นะ1ใครมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นส.ส.กำหนดไว้เลย1ไม่มีเงินเดือนจ่ายแต่เบี้ยประชุมคุณมาประชุมเนี่ย2ถ้าจุดนี้ถ้าคุณไม่มา2ใครมาเป็นรัฐมนตรีใครมาเป็นนายกเงินเดือน10ล้านรัฐมนตรีเดือนละล้านยอมทุ่มงบตัวนี้แต่ถ้าเกิดทุจริตคอร์รัปชันประหารอย่างเดียวเอาไหมเออเอาไหมอ่ะจะได้คอมากเลยนะคะถูกไหมเขาพูดถึงไงนี่คือการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งมันมีสองมุมคุณจะเอาไหมล่ะคือกำลังสงสัยมากเลยอ่ะว่าทำไมส.ส.ต้องเงินเดือนเป็นแสนเงินเดือนก็แสนกว่าทำไมอะคะทำไมอะทำไมอาชีพสสต้องมีเงินเป็นแสนนะก็ทุกคนไงก็อยากจะเป็นหนึ่งสิ่งแรกที่คุณเป็นสสคุณได้แน่นอนสายสะพายสายสะพายก็คือได้เขาเรียกได้เข็มเชิดชูเกียรติอะใช่ไหมพูดง่ายตามงกุฎไทยบ้างตาช้างตาอะไรพระปรมาภิไธยพระปรมาภิไธยไม่ใช่ที่เขาใส่ยศยศมันก็เหมือนสายสะพายอ่ะมันมีสายแดงกับสายน้ำเงินต้องผู้ที่รับอย่างอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเป็นอาจารย์เป็นครูเนี่ยได้ทุกคนก็คือมีตามงกุฎมีตาช้างที่ติดที่แถบหน้าอกพ่อก็เป็นข้าราชการได้ทุกคนแล้วก็มีตัวนี้จะต้องคืนหลวงด้วยหลังจากถ้าพ่อตายเขาก็จะบอกทายาทไว้อะไรสักอย่างพ่อกับแม่เขาฝากไว้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเสียชีวิตต้องคืนหลวงนะครับอะไรสักอย่างที่เป็นยศเนี่ยนะคะหนูก็ไม่ได้ติดตามก็เปรียบแต่ตุพอช้างเผือกปันตอมกุฎไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติกลับกันนะว่าถ้าชาวนาแท้ๆทำนาเองมา50ปี40ปีรู้หมดเลยกระบวนการทำนาแล้วเปลี่ยนมาเป็นได้รับเงินเดือนได้มั้ยมันผมบอกกับชาวนาเนี่ยเขาไม่อยากได้เงินเดือนนะแต่ถ้าเกิดเอาชาวนาขึ้นมาเป็นส.ส.ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสิ่งแรกที่เขาขอไม่คืนนี้คือเรากลับเลยไงคะให้ชาวนาที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมีภูมิความรู้มีองค์ความรู้นะที่เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดได้เป็นประโยชน์ต่อคนมากมายเป็นประโยชน์กับผลฐานของการวิจัยคืออย่างนี้พี่ประสามจะมีว่านักวิชาการในมหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ต่างๆหรือผู้ช่วยนักวิชาการต่างๆจะลงไปหาชุมชนเพื่อไปหาปราชญ์แล้วก็ไปเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิความรู้นั้นเนี่ยมาเป็นฐานในการคิดค้นและปฏิบัติเนี่ยปราชญ์ที่เป็นปราชญ์แท้ๆมีองค์ความรู้และนักวิชาการทั้ง5 6 7คนเนี่ยไปทำงานวิชาการเป็นผอ.ส.ด.ร.ร.ส.ส.แล้วก็ดร.ร.เนี่ยเยอะๆเนี่ยลงไปหาปราชญ์นะเพื่อที่ไปทำงานวิจัยไว้ตัวเองได้มาเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนตำแหน่งวิชาการนะเนี่ยปราชญ์คนนั้นน่ะในพื้นที่สมควรได้รับเงินเดือนทำให้เลื่อนตำแหน่งวิชาการทำงานวิจัยได้คุณไปเอาวิทยานิพนธ์คุณไปทำจากเขาอะไรต่างๆก็ไปเอาจากเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเยอะมากคุณจะได้ศาสตราจารย์ได้ด็อกเตอร์หรือได้อะไรมาแล้วแต่ว่าด็อกเตอร์สินะได้ปริญญาโทได้ปริญญาเอกมาก็แล้วแต่คุณจะก้าวตั้งใช้ฐานแล้วคุณก็ใช้ฐานภูมิปัญญาเห็นนักวิชาการนักวิจัยทุกคนลงหาชุมชนหมดจากนั้นมาทำการคิดค้นเอาเรื่องราวข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหาชุมชนโอเคแต่ฐานดิบอะ
ที่คุณไปได้จากภูมิปัญญาเนี่ยครูภูมิปัญญาในพื้นที่ที่ทำมานานร่วม10 30ปีสะสมประสบการณ์มาเนี่ยเนี่ยพวกนี้ได้เงินเดือนไม่ได้หรอก็เลยบอกกลับกันใหม่เอาเงินเดือนต่อๆเลยมาให้เออเขาบอกว่าอ่านข้อมูลพินโยก็เอ้ยตกใจเหมือนกันสื่อไม่มีความเป็นกลางหรอกสื่อต้องนำเสนอตามตนเองคิดตามตนเองคิดมันก็ต้องคิดจากฐานข้อมูลด้วยต้องเกิดได้ก็คือต้องไม่ผิดมันต้องมีเหตุอ่ะสมมติว่าพี่ภาษาเนี่ยจุดไม่ขีดไฟหนึ่งก้านไฟลุกหนูก็ต้องรายงานว่านายประสานจุดไม่ขีดไฟหนึ่งก้านไฟลุกครับเหตุจริงแต่ถ้าสมมติรายงานว่านายประสานจุดไม่ขีดไฟรวมเป็นกรรมประมาณ5ก้านไฟลุกโชนเลยนี่นี่เติมแล้วครับนะเออถูกไหมครับพี่ก็คือเราก็เอาความจริงมาคุยก็บอกว่าไงคนเรามันมีซิกเซนต์อยู่เรื่องนึงก็คือมันรู้อะไรผิดอะไรถูกเราเวลาก็เราคุยกันเองเนี่ยบางทีมันเอาแง่กลางซอยมาคุยใช่แต่เราไม่เอาหัวซอยไปซอยมาคุยก่อนเลยนะเริ่มต้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงถูกไหมตอนนี้หนูจะขอคุยให้ฟังนะคุยให้ฟังตรงที่ที่พี่สารถามว่าไปอยู่ในพื้นที่หลายเวทีรู้สึกแต่เนี่ยหนูไม่เล่าความจริงให้ฟังเลยว่าคนที่อยู่ในนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับแกนนำหรือผู้ปราศัยทุกความเห็นเขามีความเห็นขัดแย้งหมดแต่หนูไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำไมเขายังอยู่แต่เขาอยู่ด้วยความไม่เชื่อนะแต่เขาอยู่เพื่อการเปลี่ยนเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงในใจอ่ะคือทุกคนมีธงหมดเลยค่ะแต่ไม่ได้เชื่อแกนนำทุกคนจริงๆบางครั้งน่ะมาเถียงกันเองด้วยซ้ำมาเที่ยวนั่งเถียงกันเองแถวริมถนนด้วยซ้ำว่าที่พูดน่ะไม่จริงอะไรเงี้ยแต่มันเห็นมุมธงอันเดียวกันคือความเปลี่ยนแปลงเขาไม่เชื่อนะในสิ่งที่ดีกว่าต้องบอกก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้คนเราต้องมีองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะต่อด้วยข้างหน้าอาจารย์ชัชวาลซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาประเทศไทยพร้อมกับคำว่าประชาธิปไตยมันลึกซึ้งเข้าไปถึงขนาดไหนของคนไทยเอาเป็นว่าอาจารย์คงจะเล่าเขาเรียกว่ารายทางกับการทำเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในบางกรณีทำไมต้องกระจายอำนาจนะทำไมอาจารย์ถึงคิดเห็นว่าผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งได้แล้วแล้วจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดแรกที่ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งไหมได้หรือเปล่าเสียงฐานเสียงคนเชียงใหม่คิดเห็นยังไงคนในชุมชนคิดเห็นอย่างไรอะไรบ้างที่มันเป็นระบบราชการแล้วมันโอ้โหอืดอาดเลือกเกินทำอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมระบบราชการเนี่ยเปลี่ยนอะไรได้บ้างคณะกรรมการอะไรนะเปลี่ยนไม่ใช่เช้าชามเย็นชามเปลี่ยนเป็นเช้ากะละมังเย็นกะละมังชามมาออกไปอะไรนั่นแหละสิคะดูสิว่าตอนนี้ภาคประชาสังคมถ้าภาคประชาสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ขับเคลื่อนนะแกนนำไม่ใช่แกนนำอะค่ะกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนและเห็นด้วยกับการจะปลดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาทำกันได้ถึงไหนจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่านายสถานีทั้ง7ภูมิภาคคงจะได้รับรู้รับทราบเรื่องของการขับเคลื่อนกระจายอำนาจท้องถิ่นชุมชนบ้างล่ะอุบลราชธานีเป็นอย่างไรนะคะท่าตะเกียบฉะเชิงเทราเป็นอย่างไรเขามีอะไรเคลื่อนกันไหมในจังหวัดอ่ะเขาเคลื่อนไหมมีกลุ่มเคลื่อนหรือเปล่าเชียงใหม่เชียงรายเป็นอย่างไรเขาเคลื่อนกันไหมไอ้กระจายอำนาจไอ้ปลดล็อกลดความเหลื่อมล้ำอ่ะหรือยังเหลื่อมล้ำอยู่ครับหรือว่าจะอยู่อย่างเหลื่อมล้ำหรือจะอยู่แบบนั้นแล้วก็จะมาพูดทีหลังว่าโอ้เนี่ยเวลาไปเข้าไปประชุมทีไรไอ้เนี่ยเนี่ยมันเอางบไปหมดเลยใช่ไหมเรื่องภาคประชาชนไม่มีเลยในแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าง่ายๆเลยเอาง่ายๆเรื่องสัจจะกองทุนสัจจะเนี่ยชุมชนไหนพื้นที่จังหวัดใดกำลังทำกองทุนสัจจะอยู่บ้างไหมตอนนี้นะเขากำลังทำครับเพื่อนอย่างระยองนะสัจจะเนี่ยไปดังแถบตะวันออกแน่นอนไล่ไปเลยยิ่งจันทร์มีดังมากดังมากแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขเลยแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านเจ๊งเขาเอาบทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านที่เกิดเหตุอะไรมาหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่แล้วกองทุนสัจจะมีอาจารย์ผู้รู้คนหนึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาคืออาจารย์อำนวยจัดเงินไปทำที่ลพบุรีงั้นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ช่วงหน้าเนี่ยเป็นของอาจารย์ชัชวาลทองลีเลิศเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันพักสักครู่นะคะแค่นี้ค่ะ
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comเป็นเรื่องน่าตลกไหมที่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเคยคิดว่าแปลกหรือเปล่าที่พื้นที่ป่าที่ควรอนุรักษ์กลับกลายเป็นของนายทุนและจริงๆแล้วที่ดินควรเป็นของใครกันแน่การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินการบริหารจัดการที่ดินปัญหาความไม่เป็นธรรมเรื่องที่ดินเป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ต้องเร่งปฏิรูปให้เร็วที่สุดนอกจากการมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินและปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมแล้วจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายที่ดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางออกของเรื่องนี้คือต้องร่วมกันศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อการกระจายอำนาจให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน 2. ผลักดันให้มีการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือและจูงใจให้เจ้าของที่ดินรักษาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเอาไว้ 3. ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช 2518 เพื่อให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงพัฒนากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินพุทธศักราช 2554 เป็นแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรที่แท้จริงการปฏิรูปการจัดการที่ดินนั้นถือเป็นการตัดวงจรที่ไม่เป็นธรรมออกไปจากสังคมซึ่งจะทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างแน่นอนหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับแว่นนี้ได้มาจากนัดชิงเห็นป่ะเล่นพนันบอลได้อะไรตั้งเยอะพนันบอลยิ่งแทงยิ่งจนกลับตัวพี
ำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับอาสมศิลป์วันนี้เรื่องการศึกษาก็มีอาจารย์แขกรับเชิญในรายการนะคะซึ่งมากับการโฟนอินตัวอยู่เชียงใหม่นะแต่มาพูดคุยให้ทุกเจ็ดภูมิภาคฟังได้นะคะอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศท่านขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาทางเลือกตามพรบการศึกษาแห่งชาติท่านต่อสู้มาจนกระทั่งให้กลุ่มการจัดการศึกษาที่หลากหลายเนี่ยมีตัวตนมีจุดยืนสามารถจัดการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องเข้ารั้วโรงเรียนอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนเอกชนหรือกลุ่มวัดกลุ่มการศาสนากลุ่มเขาเรียกว่าพ่อแม่บ้านเรียนนะคะและอื่นๆอาจารย์มีโฮมเฮียนนะภูมิปัญญาสืบสานภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็ประเพณีของทางจังหวัดทางภาคเหนือกลุ่มเยาวชนต่างๆที่มาเล่าเรียนมาศึกษามากมายทีเดียวเลยสำหรับตอนนี้กระแสเรื่องการปฏิรูปมาแรงการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างไรกับท่านอาจารย์ชัชวาลทองลีเลอร์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์สวัสดีไปยังพี่น้องทางเชียงใหม่ด้วยนะคะเชียงใหม่เชียงรายฟังอยู่เพราะว่าเราลิงก์สัญญาณด้วยค่ะอาจารย์คะพี่มนตรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีประเด็นอยากเรียนถามครับอาจารย์ที่ผ่านมาเราได้อยู่อันดับที่8แห่งเอเชียกับระบบการศึกษาไทยอาจารย์มองไงครับมันก็คงสะท้อนความล้มเหลวหรือว่าความตกต่ำของการจัดการศึกษาที่ชัดขึ้นนะครับคือหมายถึงว่าบางทีเราภายในกันเองก็ยังรู้สึกว่ามันดีมันดีมันดีแต่ว่าต้องมีคนข้างนอกเนี่ยมาบอกครับว่าของเรากำลังแย่กับมันก็สะท้อนนะครับให้เห็นว่าการศึกษาเรากำลังตกต่ำจริงๆครับตอนนี้อาจารย์ครับงบประมาณกับกระทรวงศึกษาธิการนับแสนล้านบาทต่อปีอาจารย์มันไม่ได้มีการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นเลยอาจารย์กับคณะกรรมการชุดการศึกษาณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คืออย่างนี้ครับตอนนี้ต้องยอมรับว่างบการศึกษาเราเยอะมากนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอีกอย่างนึงนะครับว่างบทั้งหมดส่วนใหญ่ไปลงกับบุคลากรของรัฐครับค่ะคือมันไม่ได้ลงไปที่ตัวเด็กหรือไปลงไปที่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้มากดังตัวงบประมาณที่มีอยู่นะครับไปลงไปที่ตัวคนครับนะฮะกลับมากับอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอการสัตว์ที่มันตกต่ำเนี่ยนะมันมาจากหลายเหตุครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือไอกระบวนการที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันล้าสมัยมากมันล้าหลังมากค่ะคือเรียนในห้องท่องจำแล้วไปสอบเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ที่แท้ครับแต่มันไม่สามารถพัฒนาเด็กพัฒนาการคิดวิเคราะห์พัฒนาเรื่องทักษะชีวิตพัฒนาเรื่องจิตสาธารณะพัฒนาเรื่องประชาธิปไตยอะไรเลยนะหมายถึงว่าอันนี้มันสะท้อนอย่างแรงมากและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือการผูกขาดการศึกษาไว้ที่กระทรวงศึกษาแล้วจัดเขาเรียกว่ารวมศูนย์แบบแยกส่วนแยกเป็นแท่งแท่งแท่งแล้วก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าท็อปดาวหรือใช้คำสั่งจากบนลงล่างซึ่งอันนี้มันไม่เวิร์คครับมันไม่เวิร์คและมันนี่คือมันนำไปสู่วิกฤตครับอาจารย์ครับรวมถึงการจัดระบบการศึกษามันต้องไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติด้วยป่ะครับอาจารย์คณะกรรมการคือขณะนี้มันแยกย่อยเป็นหลายส่วนนะนี่อย่างที่บอกแล้วมันรวมส่วนแต่มันแยกส่วนนะครับสภาการศึกษาคณะกรรมการสภาการศึกษาชาติก็ทำหน้าที่ทำนโยบายนะฮะเป็นตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นค่อนข้างประโยชน์กับการศึกษาเยอะสภาการศึกษาแห่งชาติโยงการเมืองเยอะเยอะที่เดียวนะคะ
อันที่สองก็คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ค่ะสพท.เนี่ยแล้วก็มีอาชีวะมีการเอกชนสี่ละสี่ละมีของอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นตอนไปครับแล้วตลอดเป็นอิสระนะฮะไม่ค่อยขึ้นต่อกันไม่ได้มีโอกาสคุยกันไม่ได้คุยกันนะครับก็เลยยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกค่ะครับแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานคือครูบาอาจารย์ก็ต้องขึ้นตรงกับส่วนต่างๆที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยคือการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องคิดนอกกรอบค่ะมันต้องเขาเรียกอะไรนะฮะมันต้องใช้นวัตกรรมเยอะต้องใช้การครีเอทเยอะนะค่ะแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้โครงสร้างระบบราชการที่ล้าหลังไม่มีประสิทธิภาพและใช้คำสั่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไม่เวิร์คครับยังไงก็ไม่เวิร์คนะเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนครับอาจารย์ตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอาจารย์ไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันบ่งบอกว่าไอ้การศึกษาที่เราจัดอยู่เนี่ยมันมีปัญหาค่ะโปรเจกต์เลยต้องเพื่อเล่นจริงๆแล้วหน้าหน้าอะไรดีเราเรียกว่าอะไรดีน่าเห็นใจผู้ปกครองอย่างมากและเด็กอย่างมากนะเขาเป็นทุกข์มากเขาเรียนหนักมากแล้วผู้ปกครองก็ต้องเพิ่มรายจ่ายเยอะมากครับเพราะไอ้ตัวงบการศึกษาที่บอกว่า400,000 ล้าน500,000 ล้านก็ไม่ใช่ตัวเล็กจริงถูกไหมครับครับเพราะมันไม่ได้รวมค่าปวดวิชาของเด็กอีกอืมเพราะว่ามันมากกว่านั้นอีกนะครับจะบอกให้แต่ว่ามันก็ยังคุณภาพต่ำอยู่นะครับอาจารย์เรียนให้ทราบครับคือก่อนหน้านี้นะคะทางรายการเนี่ยเราได้คุยกับกลุ่มบ้านเรียนนะคะที่พ่อแม่ลุกขึ้นมาสอนลูกเองก็ดีแล้วก็กลุ่มเด็กเยาวชนที่เรียนแบบโฮมสคูลก็ดีเนี่ยนี่คือการจัดการศึกษาที่หลากหลายหรือคนที่เห็นถึงความแย่แล้วก็ลุกขึ้นมาจัดการศึกษาเองนี่มันจะเป็นการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์กลุ่มก้อนของกลุ่มใช่ฮะนี่นะสิ่งที่สำคัญขนาดนี้คือว่าถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษานะครับอันที่หนึ่งเคยมีคนเรียกร้องให้ยุบกระทรวงศึกษาธิการนะที่พ่อเหมือนกับว่าถ้าเปลี่ยนกับบริษัทถูกไหมฮะครับเยอะมากแต่คุณภาพไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเลิกไปเนี่ยนะครับแต่โอเคล่ะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับแต่ที่ว่าต้องให้กระทรวงเนี่ยนะครับต้องกระจายอำนาจหรือว่าต้องลดบทบาทตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็สนับสนุนการจัดการศึกษาเนี่ยให้ทุกภาคส่วนในสังคมครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตามกรอบของพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542อยู่แล้วให้กรอบไปชัดเจนนะฮะว่าจะต้องให้ติดกับพ่อแม่นะครับกับบุคคลกับองค์กรวิชาชีพนะครับสถานประกอบการสถาบันศาสนาองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและสถาบันทางสังคมต่างๆเนี่ยจัดการศึกษาครับโดยรัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนวิชาการและการลดหย่อนภาษีครับมีแนวทางอยู่แล้วครับครับแต่ไม่ทำครับตอนนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยนะฮะก็คือไม่ทำครับก็ครับอันนั้นอันที่1แหละอันที่2เนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิรูปการเรียนรู้ครับให้เป็นการเรียนรู้ที่มันหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนนะครับจะเป็นการเรียนแล้วเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่แท้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเป็นแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือเป้าหมายของการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนก็คือว่าไม่ใช่จัดการศึกษาเพื่อที่จะผลิตคนป้อนตลาดแรงงานไม่ใช่ครับต้องเป็นการพัฒนาคนละเมืองเพื่อสังคมอนาคตครับครับพัฒนาคนเพื่อสังคมอนาคตของเราครับหมายความว่าอาจารย์กำลังบอกว่าคนถ้าถูกพัฒนาแล้วมันจะมีแนวคิดบางคนไม่อยากไปเป็นลูกจ้างเขาใช่ครับอยากจะหาทำเองเลยฮะเจอแต่ก็คือว่าคนเนี่ยนะฮะต้องทำยังไงหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้เด็กค้นพบตนเองค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองซึ่งในกระบวนการศึกษาตอนนี้ของเราไม่มีนะครับกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆค้นพบตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กควรจะเรียนในสิ่งที่เขารักเขาชอบใช่ไหมครับครับว่าเขาอยากจะไปเป็นอะไรเขาอยากไปเป็นเกษตรกรก็ได้ครับอยากจะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดก็ได้ใช่ไหมฮะแบบไปเป็นศิลปินก็ได้เป็นครูเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็น
หมอเป็นอะไรเงี้ยอยากให้เขาเริ่มจากการค้นพบตัวเองไม่ใช่เป็นแค่กระแสสังคมพาไปแล้วก็ไปแย่งกันอยู่ไม่กี่อาชีพไม่กี่คณะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์กำลังบอกว่าเด็กต้องค้นพบตัวเองเสร็จสถานการศึกษาหรือครูบาอาจารย์ก็คอยเป็นเพื่อนร่วมกันไปอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับต้องเอื้ออำนวยให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพในสิ่งที่เขารักเขาชอบครับครับอาจารย์กรณีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีภาพประชาสังคมสามารถจัดการเรียนการสอนเองถ้าชุมชนเขามองเห็นว่าเฮ้ยชุมชนเขาอยู่ในพื้นที่แบบนี้พื้นที่เกษตรเขาอยากจะจัดการเรียนการสอนของเขาเองก็สามารถทำได้ต่อไปในอนาคตก็จริงๆแล้วกฎหมายมีอยู่แล้วกฎกระทรวงมีอยู่แล้วครับแต่ถูกล็อกด้วยกระบวนการของสปท.เองของระบบราชการเองที่ไม่เข้าใจไม่ไว้วางใจไม่เข้าใจและไม่หนุนจริงไงครับตรงนี้ฮะที่เราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับต้องปลดล็อกต้องปฏิรูปครับครับค่ะทีนี้ในส่วนของไอ้หน่วยงานราชการเนี่ยหรือกระทรวงเองเขาจะมองว่าถ้าจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยกลุ่มที่กฎหมายเปิดเนี่ยเขาจะกลัวว่ามันไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าอาจารย์อ๋ออันนี้แหละครับปัญหาที่คุณภาพการศึกษาตกต่ำก็เพราะว่าเรามีไอ้พวกนี้การคุณภาพการกำหนดใช่ไหมคะเขากำหนดโดยที่มันเป็นเพดานที่มันไม่กลางค่ะกำหนดอยู่ตรงกลางแบบเดียวทั้งประเทศเพื่อเนี้ยมันเป็นการแสดงว่ามันไม่เข้าใจการเรียนรู้ของมนุษย์ที่แท้จริงไงฮะเพราะการเรียนรู้ของมนุษย์เนี้ยมันควรจะต้องมีหลายมาตรฐานหลายคุณภาพถูกไหมครับครับใช่ไหมฮะว่าสมมติเราอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่บนดอยอยู่หลังดอยอยู่ลู่นะฮะมันก็ต้องตามกันครับเพราะว่าการศึกษาที่แท้มันต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทนะครับครับแล้วมาตรฐานการวัดผลเหล่านี้เนี่ยควรใช้การมีส่วนร่วมค่ะนะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับท่านอาจารย์คะแล้วอำนาจของใครตำแหน่งใดที่แท้จริงที่จะเป็นผู้สั่งให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนได้โดยที่ไม่กลุ่มอำนาจอยู่เฉพาะแค่สปท.อย่างเดียวแล้วก็ยังมีค่ะตอนนี้คือปัญหาใหญ่ก็คือว่าจริงๆเรามีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในตัวที่2นะครับค่ะแล้วก็ได้ระบุมาแล้วว่ากระทรวงต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดค่ะก็คุณก็กุยอยู่แล้วก็ต้องผลักดันอำนาจต้องการเป็นแต่มันไม่เวิร์กครับมันไม่เวิร์กก็คิดว่าอันที่สองก็คือหนึ่งตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยนะฮะเข้าใจว่ารัฐมนตรีเองไปติดอยู่กับการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องราวเยอะมากนะไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่กล้าผลักดันเรื่องราวที่ชัดเจนนะฮะไม่กล้าปฏิรูปว่าง่ายๆนะครับอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือตัวรัฐมนตรีสองตัวคณะกรรมการในส่วนต่างๆครับแต่ว่าเราก็รอเรื่องนี้มานานนะครับในสุดเนี่ยผมก็ลองมองว่าควรจะต้องให้ภาคองค์กรชุมชนภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนี่แหละครับจะต้องไปผลักดันให้เกิดการปฏิรูปครับค่ะนะเรารอแต่นักการเมืองรอแต่กรรมการในกระทรวงคงไม่พอแล้วล่ะอย่างนี้ไปอาจารย์ครับพูดถึงการศึกษากับการเมืองเนี่ยมันเป็นของคู่กันโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามันก็มาจากการเมืองเนี่ยมันจะปลดล็อกยังไงครับอาจารย์ให้มันห่างกันไปเลยนักการเมืองพูดถึงว่าในยุคเนี่ยทางสภาการศึกษาทางเลือกเนี่ยเราพยายามเสนอใหม่ว่าจริงแล้วการศึกษาไม่ควรจะไปขึ้นกับการเมืองนะไม่ใช่ว่าพรรคนั้นมานโยบายอย่างนี้นะทำไปพรรคอีกพรรคใหม่มาเป็นรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยควรจะเลิกครับควรจะมีองค์กรอิสระนะฮะที่ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมากกว่าครับครับอาจารย์อันนี้คือแถลงการที่เราเสนอไปนะครับครับอาจารย์ครับผมกำลังมองนี้ว่าถ้าสมมติคณะกรรมการเรื่องนโยบายการศึกษาโดยมาจากภาคส่วนต่างๆมีการประกาศเป็นนโยบายไป3ปี5ปีรัฐมนตรีเข้ามาคุณก็ต้องมาสารเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดนี้แบบนั้นใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับอันนี้เลยฮะคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพในอนาคตครับครับอาจารย์ครับในส่วนในทางการปฏิรูปที่มันต้องเกิดอยู่แล้วอาจารย์ในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเริ่มต้นอย่างไรต่อไปครับอาจารย์ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเอาเบื้องต้นก่อนที่ภาคประชาชนเริ่มทำตัวได้ก่อนครับอาจารย์ครับอันที่หนึ่งขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้ภาคทุกร
หลายๆภาคส่วนเนี่ยได้เริ่มทำแล้วนะครับครับเราทำนวัตกรรมการศึกษาหรือเราเรียกว่าจะปฏิรูปการศึกษาก็ได้ในภาคประชาชนนี้เราทำมาแล้วนะครับกี่ปีแล้วครับตั้งแต่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กตั้งแต่โฮมสกูลครับตั้งแต่โรงเรียนสื่อสารภูมิปัญญาครับตั้งแต่โรงเรียนชาวนาตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆโอ้มีเยอะแยะเลยเราทำเยอะแยะไปหมดเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันยังอยู่นอกโครงสร้างแล้วติดล็อกการทำงานของกระทรวงหรือของรัฐโดยตลอดอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะคลายล็อกตัวนี้นะครับสำหรับอนาคตอันที่สองเนี่ยเรากำลังพยายามที่จะเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับให้เข้ามาร่วมกันมีข้อเสนอเรื่องการไปรูปการศึกษาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานกำลังพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องอยู่ครับว่าเราจะมีข้อเสนอเพื่อการไปรูปการศึกษาและจะพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระแสปฏิรูปที่กำลังจะขึ้นตอนนี้แล้วครับครับด้วยครับอาจารย์ครับผมมองดูเอาเริ่มต้นตั้งแต่เชียงใหม่เลยอาจารย์ถ้าเชียงใหม่บอกว่าจะจัดการตนเองแล้วไปผลักดันกฎหมายจัดการตนเองได้สิ่งแรกที่จะต้องทำเรื่องของการศึกษาที่อาจารย์ชัชวาลพูดมาเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดนี้ได้ไหมครับอาจารย์คือถ้าเป็นสามารถเลือกตั้งผู้ว่านะฮะแล้วก็เชียงใหม่เป็นเชียงใหม่มหานครจริงอย่างที่ตอนนี้เราเสนอพรบ.เชียงใหม่มหานครเข้าไปสู่รัฐสภาแล้วนะครับครับนะครับเมื่อเดือนตุลาคมนะฮะครับทีนี้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าโรงเรียนทั้งหมดจะต้องเข้ามาอยู่กับท้องถิ่นครับคือเชียงใหม่มหานครนะครับอันที่สองเนี่ยเราจะมีการตั้งคณะกรรมการนะฮะนโยบายเราเรียกว่าสภาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองมากำหนดนโยบายการศึกษาของเชียงใหม่ครับแล้วก็มากำหนดทิศทางเป้าหมายทิศทางกำหนดเรื่องหลักสูตรกำหนดเรื่องกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะฮะให้มันสอดคล้องกับอัตลักษณ์สอดคล้องกับบริบทของเชียงใหม่เองนะครับซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นทันทีอันที่สองเนี่ยเราคงจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเชียงใหม่เด็กของเราในอนาคตใน10ปี20ปี50ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและทุกส่วนจะร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้หรือพัฒนาเด็กของเราไปอย่างไรนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเราจะพยายามเชื่อมโยงนะฮะการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ระดับตั้งแต่อยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์บรรดานะครับก่อนไปเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะเชื่อมโยงมองเป็นองค์รวมและบูรณาการกันทั้งหมดเลยไม่ใช่แยกส่วนแต่ปัจจุบันนี้ครับมีต่างทำต่างคนต่างไปแล้วไม่เคยมามองร่วมกันเลยครับอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าต่อไปในอนาคตถ้ากระบวนการเริ่มมันที่จังหวัดจัดการตนเองได้ต่อไปจะไม่มีโครงการนักศึกษากลับถิ่นแล้วไงอาจารย์เพราะนักศึกษาเขาก็เรียนในถิ่นใช่ไหมอาจารย์ถิ่นฐานใช่ครับใช่ครับเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นตัวเองเขาก็ต้องรู้จักรากเหง้าของตัวเองรู้จักวิถีวัฒนธรรมตัวเองในขณะเดียวกันเองเขาก็ต้องรู้จักเรื่องโลกาภิวัตน์นะท่าพันโลกาภิวัตน์เท่าทันอาเซียนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะทำอะไรได้ชัดขึ้นไม่เหมือนกับที่กระทรวงศึกษากำหนดตอนนี้แน่นอนครับอาจารย์กำลังพูดแบบนี้รู้สึกมันเซฟอะไรไปเยอะเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องส่งลูกส่งหลานกลับมาเรียนในเมืองหลวงก็กลับไปอยู่เชียงใหม่เรียนที่เชียงใหม่ทำงานที่เชียงใหม่พัฒนาเชียงใหม่ต่อไปเชียงใหม่ใหญ่กว่ากรุงเทพอีกไหมถ้ามันสำเร็จแล้วสามารถเชื่อมโยงกับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านได้อีกไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามอะไรทั้งหลายนะฮะหรือแม้แต่สามารถทำงานร่วมกับต่างประเทศอยู่ได้เลยครับอาจารย์คะขณะนี้ตามกระแสในส่วนของการขับเคลื่อนและการทำงานเป็นเครือข่ายของอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็ดีหรือเรื่องการศึกษาก็ดีเนี่ย มีหลายพื้นที่เลยค่ะมีความสนใจหากว่าจะขอคำแนะนำนะคะหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่อาจารย์กำลังขับเคลื่อนในเครือข่ายอยู่เชียงใหม่ตรงนี้จะติดต่อแล้วจะพูดคุยกับอาจารย์ได้ยังไงบ้างช่วยให้อาจารย์ได้ชี้แจงบอกที่อยู่การติดต่อหน่อยค่ะเพราะว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาคุยในการติดตามรับฟังเยอะทีเดียวไปศึกษาดูงานก็ได้ใช่ครับก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ครับที่โรงเรียนศึกษาภูมิปัญญาล้านนานะครับค่ะอยู่หลังโรงเรียนปรินซ์อยาวิทยาลัยนะครับค่ะก็เรามีอีเมลนะครับค่ะ edu ค่ะ edu นะ edu edu 2554ครับ @gmail.com นะครับค่ะ
อาจารย์ถ้าสมมติผมจะติดตามอาจารย์ก็ไปที่เฟซบุ๊กอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศได้เลยใช่ไหมครับเฟซบุ๊กได้ครับได้ครับได้ครับแต่ว่าก็สามารถติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กของเครือข่ายการศึกษาทางเลือกก็ได้ครับอ๋อครับของสมองของการศึกษาทางเลือกก็มีนะครับครับหรือเฟซบุ๊กของเชียงใหม่จัดการตนเองก็มีครับนะครับสามารถติดตามได้ครับครับค่ะถ้าในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากคงจะได้ติดตามและให้กำลังใจในเรื่องของการผลักดันอย่างเป็นทางการที่ว่าเข้าสภาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์และการดำเนินรูปเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เริ่มต้นที่การกระจายอำนาจครับในจังหวัดจัดการตนเองครับอืมขอจังหวัดเข้าไปจัดการเรื่องการศึกษาก็ยินดีจะเป็นจังหวัดนำร่องครับได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของข้อมูลด้านนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัชวาลทองดีเลิศตัวจริงเสียงจริงคนนี้แหละที่เป็นผู้ที่อยู่ในข่าวมากมายในเรื่องของการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยยอมรับเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนสื่อสารภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นโอ้โหเดี๋ยวนี้การศึกษาเกิดขึ้นมามากมายสถานการศึกษาเยอะใช่ค่ะกำลังมองว่ากลุ่มการขับเคลื่อนตรงนี้เมื่อทำงานเป็นผลเป็นดอกผลชัดเจนมีคนหมู่มากประชาชนเป็นที่ยอมรับเนี่ยท้ายที่สุดก็เป็นการยอมรับหมู่อะพี่พอเป็นยอมรับหมู่ปั๊บเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่โครงสร้างของรัฐจะต้องเปลี่ยนไปตามไปตามการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วมารวมศูนย์อำนาจหมดแล้วตอนนี้ค่ะว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ทุกอนูแล้วก็จริงๆที่เขาก็บอกว่าเข้าทุกอนูน้องกิฟต์เพราะเขาถูกหมมในสิ่งที่มันมีความเหลื่อมล้ำเมื่อกี้อาจารย์ชัดพูดถูกว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเมืองการเมืองก็ใช่ไหมหนึ่งการเมืองสองงบประมาณใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันเสียไปกับงบประมาณเนี่ยมันไปที่การบริหารจัดการด้านบุคลากรของเขามันไม่ได้ลงที่นักศึกษาหรือนักเรียนมากเท่าที่ควรใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆกับการเปลี่ยนแปลงที่มีหลายกลุ่มหลายเครือข่ายเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแล้วก็ดำเนินการไปแล้วแล้วลูกเต้าหรือลูกหลานที่เรียนแบบเรียนในศูนย์เด็กนะเรียนในโฮมสคูลเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ไปจดเป็นศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นนะหรือเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกอย่างเช่นเครือข่ายโรงเรียนไทยๆเขาก็พาลูกพาหลานพาหลากหลายชีวิตที่เกิดใหม่เนี่ยไปเรียนแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงเรียนในสังกัดสพท.ก็เยอะแยะไปเขาก็จบเรียนดีด้วยเรียนดีเรียนจบเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมได้เป็นบุคคลที่มีฐานของจิตอาสาในการดำรงชีวิตท้ายที่สุดเขาก็ไปเกาะอยู่สัมมาอาชีพใดล่ะเกษตรก็ได้ใช่ไหมคะการค้าก็ดีการเป็นผู้ประกอบการยังมีฐานของคุณธรรมจิตใจติดตัวไปถ้าพูดถึงโฮมสกูลน้องกิฟต์ถ้าพ่อแม่เขามีธุรกิจอยู่แล้วแล้วเขาไม่ต้องการเอาลูกเนี่ยไปเข้าโรงเรียนที่มันสอนแล้วอยู่ได้ลำดับ8เนี่ยเขาต่อยอดสอนลูกเลยอยากให้ลูกเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจต่อยอดของครอบครัวเลย1รุ่น2รุ่น3รุ่นตอนนี้บุคคลหลากหลายที่มีความคิดแบบนี้เยอะนะคะน้องกิฟต์มันติดคนที่ต้องไปประเมินไงใช่ประเมินการศึกษาถ้าคุณจบม.6เข้าระดับปริญญาตรีแน่นอนต้องจบระดับม.6ก่อนไอตัวประเมินองค์เนี้ยเหมือนคุณพี่ที่เป็นที่ปรึกษานายกสมาคมบ้านเรียนไทยบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้และมีความเป็นธรรมชาติในการเรียนรู้ครับฉะนั้นแล้วมาถึงเวลาที่จะต้องมาใช้ข้อมูลในการตรวจสอบคิดตรวจสอบหรือทำข้อสอบหรือมาเทียบเนี่ยคิดหรือว่าน้องที่เรียนแบบนี้อย่างเหมือนอย่างป้อมปืนจะทำไม่ได้ครับเขาถึงบอกว่าอย่าประเมินเด็กๆต่ำนะท่านอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่มาทำโรงเรียนนะทางเรื่องบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่เราประเมินต่ำมาตลอดท่านอาจารย์มีชัยวีระไวทยาลุกขึ้นมาทำโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่ลำปลายมากบอกว่าผมมีความคิดอยู่ความคิดหนึ่งทำไมทุกอาชีพทุกชีวิตเลือกได้เลือกหมอได้เลือกแพทย์ได้แต่ชีวิตคนเราเลือกไม่ได้คือเลือกครูอาจารย์มีชัยเลือกครูมาสอนนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นคนสอบสัมภาษณ์ครูเจ๋งไหมคะกล้าไหมกระทรวงศึกษากล้าไหมไม่มีกลางกระทรวงศึกษาไม่มีกลางกล้าแล้วครูที่ทำงานแล้วเด็กทั้งหมด45ครู10คนบอกครูให้ความรู้ไม่ได้ครูมีความบกพร่องตรงนั้นตรงนี้มีการประเมินครูแล้วสามารถลงมติยก
มือเป็นประชาธิปไตยว่าจะครูจะอยู่ต่อหรือครูจะต้องออกได้ด้วยนะถ้าครูไม่มีความสามารถก็ต้องออกแล้วสำหรับโรงเรียนมีชัยอาจารย์มีชัยเคยบอกว่าทุกคนเกิดมาในหนึ่งชีวิตเลือกได้หลายอย่างแต่สิ่งนึงที่ไม่มีใครสามารถเลือกได้คือเลือกครูทำไมไม่รู้สัปดาห์หน้านั่นสิวันพุธหน้าต้องหาคำตอบกันใหม่ต้องหาคำตอบนะถ้ามีโอกาสสามารถไปติดต่อแล้วพบเจอจะเข้าไปพบเจออาจารย์มีชัยในวันอังคารและสัปดาห์หน้าหากท่านสะดวกสัมภาษณ์ก็จะได้มาฟังแล้วถ้าท่านสนใจเรื่องการศึกษาสามารถติดต่อไปที่อาสมศิลป์ได้สถาบันอาสมศิลป์ติดต่อมาทางรายการนี้ได้เลยนะคะทางสถาบันอาสมศิลป์ให้ชื่อกิฟต์ว่าเป็นกิฟต์บางขุนเทียนและนำเสนอเรื่องราวการศึกษาแบบการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยนำเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนการศึกษาครูบาอาจารย์ที่กำลังทำงานอยู่มาเข้าสายพูดเรียนปริญญาตรีไม่เสียค่าหน่วยกิจก็มีที่นี่ที่เดียวแล้วครับค่ะสถาบันอาสมศิลป์หลักสูตรผู้ประกอบการสังคมหมดแล้วเวลาหมดเวลาเวลาหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณข้อมูลดีๆและความคิดเห็นที่ทั้งเห็นต่างและเห็นคล้ายแต่เรารักกันเหมือนเดิมครับนะคะครับประชาชนหนีกันไม่พ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comพี่น้องเอ้ยอีสานเฮาแต่ก่อนกี่บ่อึดบ่อยากปวดท้องกี่ก็ไปง้อยหลังเตาหักไม่แกงก็ไปถือขาขวงส่วงลงไปก็ถือหางเห็นอมก้มลอดหัวก็บักทั่วทางตาอ้าปากขึ้นบักสิดาลนไซยองยอขึ้นเครือกล้วยกับทางหัวว่าไข่ตัวจังนำไปเบิ้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านอุโมงค์เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำที่สำคัญและเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนแถบนี้ได้พึ่งพิงวิถีชีวิตของชาวบ้านอุโมงค์จึงเป็นการหาอยู่หากินและอยู่ร่วมกับป่ามานับแต่บรรพบุรุษวันนี้พ่อรองแม่ปุ่นและเพื่อนบ้านรวมตัวกันเดินทางขึ้นภูควายเงินที่อยู่ห่างออกไปกว่า2กิโลเมตรเพื่อไปหาของป่าโดยพ่อรองมีเป้าหมายคือตัดไผ่บงไผ่ที่ขึ้นอยู่ชายป่าที่มีคุณสมบัติสำหรับนำมาจากสารเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านครับตัดนี้ตัดไปทำอะไรได้บ้างครับไม้บงอ้าวทำติดข้าวแล้วก็ทำข้องแล้วก็ไม่ตอกมัดเข้าเป็นไงอยู่ถึงเข้าคุณก็มีไม้อันเนี้ยแต่ว่ามันไกลแล้วขดก็บ่ค่อยไปอย่างบนเขานี่ไม้บงคุณภาพดีไหมดีลำใหญ่นานาใหญ่กว่านี้แต่ก็ต้องขึ้นไกลขึ้นไกลโอ้แต่ก่อนแทบเลยบ่ไกลแล้วแต่พอตัวแต่ก่อนมันมอบ้านนี้มันเริ่มเบิดไปแล้วนะมันก็อีไก่ออกไก่ออกแต่ก่อนละแวกนี้เป็นป่าหมดเลยไหมป่าเบิดว่ะปลาดงแต่แค่นี้วะมีฮอดเสือแต่ก่อนน่ะแต่ห้าของปลาก็ไปมื้อนึงก็ได้ลายยางมาเอาปลาอุดมสมบูรณ์นี้มันก็บ่ได้เดือดร้อนกันอยู่การกินนี่ก็บ่ยึดบ่ยากคันน้อยเดือนนี้ให้คันบ่ซื้อของตลาดก็บ่ได้กินแล้วซื้อมื้อเนี่ยมันมืดแล้วเด้อันใดก็ได้พ่อรองและพ่อกัญญาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ป่าไม้ในละแวกชุมชนค่อยๆลดพื้นที่ลงไปและทำให้ความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีค่อยๆหดหายไปนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะนับแต่กระแสทุนนิยมเริ่มไหลบ่าเข้ามา
จากการทำการเกษตรแบบพออยู่พอกินก็กลับกลายเป็นการผลิตเพื่อมุ่งเน้นผลกำไรมีการตัดไม้ถางที่รุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาและอาจส่งผลกระทบต่อป่ารอบๆหมู่บ้านไม่แพ้การลุกคืบของพืชเชิงเดี่ยวคือการสัมปทานเหมืองแร่ซึ่งเป็นของกลุ่มนายทุนภายนอกที่กำลังจับจ้องทรัพยากรใต้ดินที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มกังวลต่อผลเสียที่อาจจะตามมาอย่างคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันป้าปุณและกลุ่มแม่บ้านเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มักจะมาเก็บผักในหนองน้ำซึ่งติดอยู่กับคลองห้วยน้ำผาดลำห้วยที่ไหลมาจากน้ำตกบนป่าซำทองพื้นที่ป่าที่คาดว่าจะถูกจับจองเพื่อสร้างเหมืองแร่ในเร็ววันนี้เขาเอินเมืองแร่สุนทองเนาะเรานี่แหละที่เป็นปัญหาของบ้านน้องบุ๋งเนี่ยขันท่าเข้าสัมปทานใดนั้นบ้านน้องบุ๋งนี่เดือดร้อนภาคนี้ก็สิแก้บ่ได้เนี่ยขันเข้าอันสัมปทานใดเข้าเปิ้นเมืองแร่ใดน่ะมันสิเป็นอันตรายต่อภาคต่อน้ำผลไม้เป็นกล้วยเป็นมะฮุงเป็นหยังเนี่ยมันสิกินบ่ได้เลยภาคนี้ก็กินบ่ได้นะเขาเปิ้นเมืองแร่แล้วน้ำเข้าน้ำแร่ก็สิไหลมาตามน้ำห้วยน้ำพาลำคลองนี่แล้วก็น้ำเขานี่ก็สิเป็นพิษเนี่ยในยุคที่เงินตามีอำนาจเหนือความถูกต้องผู้คนมองไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งแผ่นดินแม่น้ำผืนป่าทุ่งนาและอากาศเคยสร้างชีวิตเป็นแหล่งก่อกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าก็อาจถูกมองว่าเป็นเพียงทรัพย์สินที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยกรรมสิทธิ์แห่งผืนดินและแหล่งน้ำที่มีสินแร่มีเพียงเศรษฐีและนายทุนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้ครอบครองวันข้างหน้าชุมชนอุโมงค์จะเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่ยังต้องรอคำตอบแต่ชาวบ้านอุโมงค์สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและชุมชนได้ตราบใดที่พ่อแม่พี่น้องยังคงความเข้มแข็งสามัคคีและกล้าหาญที่จะยืนหยัดบนความชอบธรรมรักในแผ่นดินถิ่นเกิดหวงแหนในทรัพย์ในดินสินในนามของตนดังคำพยาอีสานที่ว่าพี่น้องเอ้ยแผ่นดินผืนนี้มีตั้งแต่บรรพบุรุษเพิ่นได้สร้างแปลงไว้ให้พวกเจ้าได้เฮ็ดกินอย่าสะไล่ลืมถิ่มให้หน้าป่าป้อยหีดห้อยความอุดมขอจงไว้ให้ร้านเจ้าได้เฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชายเลนหรือป่าโกงกางเป็นกลุ่มของสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำหรืออ่าวชายเลนเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ป่าชายเลนจึงให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากมายอย่างเช่นป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะบริเวณบ้านเกาะกลางตำบลคลองประสงค์บ้านเกาะกลางเป็นเกาะเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยวิถีชุมชนที่เรียบง่ายและยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างดีเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นับพันไร่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักหมายถึงว่าการมันเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงอุดมสมบูรณ์เลยแต่ก่อนก็มันน่าจะเรื่อนไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะเรื่อนแล้วเธอสบายหากินคล่องได้ดี200 300เมื่อเราเดินทางไปถึงชุมชนบ้านเกาะกลางเราได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในการดำรงชีวิต
ก็เมื่อก่อนมาชาวบ้านก็เน้นหนักไปเรื่องชาวการประมงพอเริ่มพ.ศ. 2530กระบี่เปิดการท่องเที่ยวก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมในตัวเมืองกระบี่ผมก็เริ่มสนใจนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะผมพูดภาษาอังกฤษได้ช่วงนั้นเลยผมก็เลยรวบรวมเพื่อนประมาณ 4-5 ลำไปรับบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเจอกันกล้าปลาไม้ให้ดีกว่าครับคือไม่ลำไรมันลุกแบบเต้นขึ้นมาเรื่อยๆให้ดูแลกันด้วยว่าดักท่ากันในพื้นที่นี้ย้ายก็มาตัดลำไรไปนึงนอกจากการหาเลี้ยงชีพของคนใน